อันตรายจากสารเคมีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในรอบ5ปีตั้งแต่ปี2553ถึง2558มีผู้ป่วยจากพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นถึง4เท่าโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมีความเสี่ยงและได้รับอันตรายสูงถึงร้อยละ32อันตรายจากสารเคมีพวกนี้จะส่งผลให้มีอาการอ่อนๆตั้งแต่ปวดหัวคลื่นไส้มีผื่นคันจนอาจลามไปถึงโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือผู้ป่วยจำนวนมากไม่รู้ว่าอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากพิษของสารเคมีทั้งสิ้นการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าเกษตรกร 1.3 ล้านครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพียงปีละ 12,000 บาทในขณะที่การรักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 140,000 บาทยิ่งส่งผลต่อความเครียดทั้งกายและใจของเกษตรกรงั้นเรามาแก้ปัญหาที่ต้นตอกันเดิมทีการนำสารเคมีมาใช้อาจหวังเพียงเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ดีได้คุณภาพแต่การใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตมีคุณภาพขึ้นจริงหรือสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้นบางชนิดจะตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำหรือทำลายด้วยความร้อนส่งผลร้ายต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรเสียเองทางออกเพื่อสุขภาพที่ดีและช่วยส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพคือการหันมาเพาะปลูกด้วยวิธีออแกนิกหรืออินทรีย์ซึ่งเป็นวิธีปลูกจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆที่นอกจากจะลดผลเสียที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติแล้วยังทำให้ผู้บริโภคและตัวของเกษตรกรเองปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถทำให้คุณหลุดพ้นจากวงจรโรคของฉันและโรคของเธอมาเป็นโลกของฉันและโลกที่มีความสุขของเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์